หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมืองที่จังหวัดเชียงรายกันอย่างคึกคักนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงชาวดอยนะครับแล้วก็ประเพณีอันงดงามดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่ามีชาวไทยภูเขาทั้ง20ชนเผ่าในอำเภอนั้นมาร่วมงานกันอย่างคึกคักครับโดยมีพิธีบวงสรวงและลอยสตวงขอขมาแม่น้ำแม่สลองและปล่อยพันปลากว่า 400,000 ตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่14เมษายนนี้ครับส่วนที่บุรีรัมย์ครับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุครับเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบสานประเพณีอันดีงามรวมทั้งเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุด้วยครับ